คือจริงๆแล้วเรายื่นประกันอยู่นะก็อย่างที่ผู้สื่อข่าวทราบอะครับว่าเรายื่นประกันมาหลายครั้งนับไม่ถ้วนศาลไม่ให้โดยเหตุผลว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งซึ่งเราก็ได้คือตอนนี้เราต่อสู้เพียงใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่ว่าผู้ถูกกล่าวหาน้องๆต้องเข้าใจว่าน้องๆทุกคนเป็นผู้ถูกกล่าวหายังไม่มีคำพิพากษาใดๆถึงที่สุดว่าเขากระทำความผิดการเอาข้ออ้างของโจทก์หรือนอกสำนวนการพิจารณามาใช้ในการสั่งไม่ให้ประกันตัวเนี่ยเป็นกรณีที่เราเห็นว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าในมาตรา29บอกไว้ว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกกระทำความผิดเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินศาลนัดไต่สวนจะถอนประกันรุ้งไม้แล้วก็แอมมี่ในคดีที่เรียกว่าคดีปักหมุดสนามหลวงเมื่อปีที่แล้วกันยา19-20กันยาปีที่แล้วคืออัยการโจทก์เนี่ยเขายื่นขอถอนประกันตัวคือเดิมเด็กทั้ง3เนี่ยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้รับการประกันตัวมาเกือบปีแล้วแล้วก็อัยการโจทก์มายื่นคำร้องเมื่อหลายเดือนก่อนนะก็มันมีเหตุที่ทำให้เลื่อนมาจนถึงวันนี้แต่เขาที่แล้วก็มีการไต่สวนอนนท์ไปแล้วคือเขาก็ขอถอนประกันอนนท์ด้วยแต่ศาลอาญามีคำสั่งไม่ถอนเพราะไม่ได้ผิดเงื่อนไขครับวันนี้ก็คงเป็นกรณีเดียวกันอัยการเขาก็คงจะเอาพยานหลักฐานมายืนยันว่าเราผิดเงื่อนไขที่ประพฤติให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์น้องๆทั้งสามก็เชื่อว่าน่าจะมีมาตรฐานเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่เราถามว่าเรากังวลใจไหมในสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยที่มีพฤติกรรมที่ว่าเด็กๆถูกถอนประกันถูกเอาเข้าเรือนจำไปเนี่ยก็คงคาดหวังอะไรลำบากเพราะว่าความมีมาตรฐานเนี่ยมันก็มีมุมมองที่แตกต่างกันเราเชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวันนี้นะเพราะว่าพูดแบบตรงไปตรงมาเลยผมไม่มั่นใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาอาจจะถอนประกันจับเด็กเข้าคุกไปก็ได้ครับเรายื่นประกันมาหลายครั้งนับไม่ถ้วนศาลไม่ให้โดยเหตุผลว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งซึ่งเราก็ได้คือตอนนี้เราต่อสู้เพียงใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่ว่าผู้ถูกกล่าวหาน้องๆต้องเข้าใจว่าน้องๆทุกคนเป็นผู้ถูกกล่าวหายังไม่มีคำพิพากษาใดๆถึงที่สุดว่าเขากระทำความผิดการเอาข้ออ้างของโจทก์หรือนอกสำนวนการพิจารณามาใช้ในการสั่งไม่ให้ประกันตัวเนี่ยเป็นกรณีที่เราเห็นว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าในมาตรา29บอกไว้ว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกกระทำความผิดเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินน้องๆทุกคนไม่เคยถูกตัดสินว่ากระทำความผิดเพราะฉะนั้นข้อแรกก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่ากระทำความผิดไม่ได้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นกรณีศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวโดยอ้างเหตุผลว่าถูกกล่าวหาในกรณีที่ดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาลคิดไปเองเพราะยังไม่มีใครบอกว่าเขาผิดหรือไม่ผิดอันนี้คือผมคุยกับน้องๆ 3-4 คนแล้วว่าเราจะทำยังไงที่ท่านถามเนี่ยผมก็ตอบไม่ถูกกันเพราะน้องๆก็หมดคือน้องเขาก็ไม่ได้หวังอ่ะในสิ่งที่เขาจะออกมาเพราะเขาตัดสินใจอยู่แล้วว่าเขาสู้ต่อสู้ทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนะเขาก็อย่างเพนกวินก็บอกเสมอว่าเรายื่นประกันแล้วเราต่อสู้เพื่อให้สิทธิประกันตัวเนี่ยเพื่อนักโทษทั้งหลายที่เพื่อผู้ต้องขังทั้งหลายที่ยังไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดให้มันมีมาตรฐานแต่มาตรฐานนี่มันยังไม่เกิดขึ้นเราคงยื่นประกันต่อเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าเราหวังอะไรไหมก็หมดหวังไปเกือบหมดครับผมทำคำร้องขอเบิกตัวมาเพราะอย่างที่ทราบลุงเพิ่งถูกศาลอาญาปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวในคดีครอบท็อปทั้งที่แกได้ประกันตัวมาตลอดแล้วแกก็ไปมอบตัวแล้วแกก็ไปพบศาลตลอดเวลาซึ่งคดีต้องเข้าใจว่าคดีครอบท็อปเนี่ยมันเกิดขึ้นนานแล้วนะก่อนที่จะมีเรื่องราวพวกนี้ด้วยซ้ำไปและเป็นเพียงข้อกล่าวหาในสายตาของเราก็เป็นข้อหากล่าวหาที่มันตลกอะเพราะว่าใส่เสื้อก็โดนหาว่าหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้เป็นเรื่องที่คงต้องต่อสู้กันต่อไปไม่ว่าเขาจะได้ประกันตัวหรือไม่
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับลุงเนี่ยก็กังวลใจอยู่เพราะเราเห็นว่าคำสั่งของศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ไม่ให้ปฏิเสธไม่ให้ประกันน้องลุงเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่เข้ากับข้อกฎหมายที่เราเชื่อนะศาลอาจจะเชื่ออีกแบบก็ได้เช่นท่านอ้างว่าลุงมีพฤติกรรมที่เนี่ยที่ศาลเนี่ยศาลอาญารัชดาเนี่ยกำลังไต่สวนก็คือวันนี้ซึ่งยังไม่รู้เลยว่าผลออกมายังไงศาลอาญากรุงเทพใต้เชื่อเสร็จแล้วว่าเป็นการกระทำความผิดเราก็เลยไม่แน่ใจว่าวันนี้ไต่สวนแล้วมันจะออกมาแบบไหนผมไม่มั่นใจว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้มันมีอะไรมากกว่าวิจารณญาณทางกฎหมายหรือเปล่าผมสงสัยนะซึ่งผมมีสิทธิสงสัยเพราะประเทศเราเป็นประเทศเสรีคือข้อกฎหมายเขาบอกไว้เป็นแดงคุณบอกว่าเป็นขาวมันก็เป็นไปได้มันเป็นมุมมองเพราะงั้นความไม่มั่นใจผมเกิดจากสถานการณ์อื่นไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายถ้าในข้อกฎหมายผมมั่นใจทุกคนที่อยู่ในที่นี้ถ้าถูกกล่าวหาต้องได้รับการประกันตัวถ้าไม่มีพฤติการจะไปทำร้ายพยานหรือจะหลบหนีนะถ้าคุณไปมอบตัวเขาก็ต้องให้ศาลอาญาแห่งนี้เคยให้ประกันตัวคดีฆ่าคนตายไหมโทษประหารชีวิตอ่ะไปดูสถิติโทษครับไปดูสถิติก็ได้ว่าศาลอาญาให้ประกันตัวคดีโทษสูงมาเยอะแยะหมดแต่จะมาไม่เอาไม่ให้ประกันเด็กเนี่ยผมว่าเราก็มองกฎหมายต่างกันทั้งที่เรียนมาเล่มเดียวกันผมคงมีประสบการณ์น้อยนะเพราะว่าเป็นทนายความมาแค่40กว่าปีก็คงไม่เข้าใจหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศเราจึงไม่มั่นใจว่าวันนี้จะได้หรือเปล่าผมเข้าใจผมก็รู้สึกนะว่าถ้าผมเดินออกมาจากห้องพิจารณาแล้วบอกว่าเขาไม่ถอนประกันลุงก็คงจะเป็นข่าวดีสำหรับวงการกฎหมายครับนะครับแม่เชื่อว่าทุกแม่ทุกคนน่ะที่วันนั้นเราไปกันน่ะแม่ทุกคนน่ะก็สะเทือนใจกันทุกคนนะคะสะเทือนใจในสิ่งที่นี่หรือประเทศไทยนี่หรือคือความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่หรือที่เรียกว่าประเทศไทยที่เป็นประเทศที่ประชาธิปไตยเสรีนะคะเรากำลังจะก้าวไปกลับไปสู่ระบอบไหนหรือเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ความยุติธรรมมันมีจริงๆไหมนะคะเด็กๆที่ทำไปสิ่งที่เขาสูญเสียสิ่งที่เขาแลกสิ่งที่เขาพยายามที่จะแสดงให้โลกให้ประชาชนเห็นว่าเจตนารมณ์ที่ดีของเขาคืออะไรแล้วทำไมถูกผู้ใหญ่ไปตีความผิดไปถูกผู้ใหญ่รังแกนะคะแล้วก็ไปตัดอนาคตของเขาเนี่ยมันบอกได้เลยวันนั้นความรู้สึกไม่ถูกเลยอะนะแม่น้ำตาคลอแล้วเราถามว่าเราเศร้าไหมเอาความจริงๆก็คือเราเศร้าทุกวันนี้เราก็ยังเศร้าที่ว่าคิดถึงลูกสงสารลูกแต่สิ่งหนึ่งที่เราก็ยังมีกำลังใจแล้วก็เรายังคิดว่ายังมีคนไทยหลายๆคนนะคะในประเทศนี้หรือว่าคนในโลกนี้นะคะที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลต่างๆที่อยู่ทั่วโลกได้ตระหนักเห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันคืออะไรระบบตุลาการของประเทศไทยเป็นเช่นไรนะคะแล้วก็สังคมนี้กำลังทำอะไรกับเด็กๆที่เป็นเยาวชนของชาติเด็กๆที่หลายๆคนที่อยู่ในนั้นนะคะถ้าคุณไปสืบประวัติดูคุณจะรู้ว่าเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่มีคุณภาพทั้งนั้นเป็นเด็กที่เรียนดีเป็นเด็กที่มีความสามารถหลายๆด้านทั้งนั้นถ้าคุณปล่อยเขาออกมาทำเนี่ยทำอย่างแม่พูดเสมอว่าคนเรามันเห็นต่างกันได้ก็คุณนั่งลงโต๊ะนะคะคุณก็เรียกมาคุยเนี่ยลุงคิดว่าอย่างนั้นเหตุผลที่ลุงทำเป็นเพราะอย่างนี้พวกหนูคิดยังไงแล้ววิธีการคืออะไรอะไรที่เข้าใจไม่ตรงกันก็คุยกันแล้วก็แม่คิดว่าประนีประนอมกันน่ะให้แสดงความคิดเห็นกันน่ะนะคะเราก็ควรจะทำก็ยังยืนยันว่าควรจะทำเช่นนั้นเพราะว่าการสอนเด็กอ่ะเราไม่ควรสอนแบบเก่าๆแล้วว่าฉันเป็นพ่อฉันเป็นแม่ฉันเป็นผู้ใหญ่เธอต้องฟังฉันเท่านั้นเธอไม่มีสิทธิ์เถียงหุบปากซะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีที่แบบล้าหลังมากแม่ไม่สอนลูกแบบนั้นนั้นแม่ก็คิดว่าผู้ใหญ่ในประเทศนี้ไม่คืออดีตคุณเคยอาจจะถูกสอนว่าอย่างนั้นคุณก็เลยมาปฏิบัติกับคนรุ่นเก่าๆแบบนั้นรุ่นใหม่ๆออกมาแบบนั้นแต่เราคิดว่าอะไรที่มันไม่ดีอ่ะอย่างที่บอกแม่บอกลูกเสมอแม่ของแม่เสมอว่าอะไรที่แม่มันไม่ดีกับตัวแม่หรืออะไรที่ไม่ดีเนี่ยแม่จะหยุดเท่าที่ตัวแม่แม่จะไม่ส่งต่อให้ลูกคุณรู้ไหมว่าคุณทำลายครอบครัวนะคะทำลายจิตใจครอบครัวแต่อย่าคุณอย่าคิดว่าคุณทำลายแล้วเราจะกลัวหรือเราจะไม่กล้าหรือเราจะทิ้งลูกจะขอบอกว่ายิ่งคุณทำลายเราเท่าไหร่เราก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นนะคะเมื่อหลังเราชนกำแพงหลังเราชนข้างฝาแรงปะทะหรือสิ่งที่เราจะต่อออกมาเนี่ยมันจะยิ่งแรงกว่าแต่สิ่งที่นั้นเนี่ยเราคิดว่ามันก็น่าจะยังมีทางออกเนาะถ้าผู้ใหญ่
เริ่มมีเหตุผลแล้วก็รักษาสัญจรในสิ่งที่สัญญากับเด็กไว้หรือคุยกันไว้นะคะเด็กไม่ใช่เป็นเด็กที่แข็งและไม่ยอมรับอะไรเลยแม่เชื่อว่าที่ผ่านมาเด็กก็ยอมฟังแต่ว่าคุณเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นน่ะที่บางทีคุณตกลงอะไรกับเด็กแล้วคุณพลิกลิ้นนะคะเมื่อคุณล้มโต๊ะบ่อยๆเนี่ยใครจะเชื่อคุณเมื่อคุณโกหกบ่อยๆคุณเป็นเด็กเลี้ยงแกะใครจะเชื่อคุณนะคะก็ยังอยากหวังว่าผู้ใหญ่ในระบบนี้นะคะในยิ่งที่ตุศาลตุลาการเนี้ยน่าจะเป็นคนที่มีเหตุผลคุณตระหนักคิดได้ด้วยตัวคุณเองกว่าคุณจะก้าวมาถึงตรงนี้เนี่ยวิจารณญาณคุณมีสมองคุณมีไว้ให้คิดเหตุผลมีให้คิดนะคะอย่าทำตามคำสั่งอะไรนะคะแล้วก็วันนี้ก็คาดว่าเด็กๆทุกคนนะคะที่มาวันนี้เขาจะไม่ถูกถอนประกันเหมือนกวินที่โดนถอนประกันโดยที่ไม่ไต่สวนไม่ถามอะไรเลยหรืออยากจะทำก็ทำนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันก็ยังมีโอกาสที่พวกคุณจะแสดงให้เห็นว่าตุลาการคิดได้แล้วเริ่มปรับเปลี่ยนให้ประชาชนกลับมาเคารพเหมือนเดิมศรัทธาเหมือนเดิมนะคะพอยิ่งทำไปมันก็ยิ่งเสื่อมทรามไปเรื่อยๆ